พานพงศ์ลิ้มวรรัตน์ครับวันนี้วันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2556ครับครับวันนี้ครับคุณธนพลมีอะไรน่าสนใจบ้างครับตอนนี้เป็นคลิปที่ตำรวจไปจับคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเป็นพวกแผ่นหนังซีดีเถื่อนตามพวกตลาดต่างๆนะครับแต่ว่าผมดูจากคลิปแล้วมันค่อนข้างที่จะทำเกินกว่าเหตุพอสมควรเลยนะครับปกติการบุกเข้าไปจับครั้งนี้เนี่ยครับการบุกว่าจับปกติเนี่ยคือจะเข้าไปจับแสดงขอหมายค้นขอการตรวจนิดๆหน่อยๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับเป็นการบุกยากระหน่วยสวาทเลยนะครับผมเขาไปจับยาเสพติดหรือเปล่าไม่ได้จับยาเสพติดครับเขาไปจับยาเสพติดหรือเปล่าจะมียาไอยัดอยู่ในซีดีก็ไม่ได้แต่ใช่มั้งคุณนะครับผมคุณผู้ชมถ้าได้ดูคลิปนะพอดีผมตัดต่อไม่เก่งเลยยังไม่ได้เอาลงให้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูผ่านตรงเนี้ยสักบางช็อตละกันให้ดูว่าเวลาเขาจับซีดีเถื่อนเนี่ยประเทศไทยเราจับกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรบกวนกล้องซูมด้วยฮะเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมให้พอเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างอยากสอบถามทนายนะครับว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วความจริงว่าตำรวจสามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่าครับในการจับกุมมีทั้งทำได้และทำไม่ได้ครับคุณธนพลทำได้นี่หมายความว่ายังไงทำได้หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุที่มันจำเป็นจะต้องทำเหตุที่มันจำเป็นจะต้องทำเช่นอย่างเช่นว่ามีการขัดขืนการจับกุมของพนักงานตำรวจแต่ว่าพนักงานตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ไปซ้อมเขาขนาดนี้นะแต่ที่ผมดูล่าสุดเนี่ยนะมีคนที่บอกว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปเนี้ยครับเขาออกมาพูดบอกว่าที่ต้องทำในขนาดนี้เพราะว่าตัวจำเลยผู้ต้องหาเนี่ยครับเอาไม้มาตีเขาก่อนฮะเอาเหล็กมาตีเอาเหล็กมาตีเออเอาเหล็กมาตีเขาก่อนเขาก็เลยต้องลงมือรุนแรงอันนี้ก็เป็นข้อแก้ตัวกันไปคือถ้าดูในคลิปเนี่ยอาจจะด่าตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ครับแต่ตอนแรกที่ผมดูคลิปนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นภาวะของสังคมอันหนึ่งเลยอ่ะคุณธนพลภาวะของสังคมคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นกฎหมายที่เอาไว้กดหัวชาวบ้านธรรมดาเล็กๆน้อยๆมันเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนักธุรกิจแค่ไม่กี่กลุ่มไม่ถึงร้อยกลุ่มในประเทศไทยด้วยซ้ำในขณะที่คนอีกต้อง60 กว่าล้านคนต้องมาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แบบเนี้ยแล้วก็เกิดปัญหาแบบเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาหากินด้วยอาชีพแบบนี้แล้วจะมีตังจ่ายอะไรพวกนี้ไหมคือก็ต้องมองว่าบางทีกฎหมายถ้ามันไม่แฟร์กับสังคมส่วนใหญ่มันก็จะมีสภาวะการขัดขืนกฎหมายอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูคลิปต่อจะเห็นว่าผู้หญิงนี่โอ้ชี้หน้าด่าเลยแบบแล้วคนก็มุงกันดูแต่ถ้าดูในคลิปนะคุณธนพลมีประเด็นนึงจะบอกไว้เวลาตำรวจจะมาจับกุมเอาเรื่องลิขสิทธิ์เลยถ้าคุณเปิดร้านขายซีดีเถื่อนอยู่เนี่ยซีดีเถื่อนร้านคิตตี้ร้านกกไม่เอาไม่เอาร้านขายในเอวีนะแยกก่อนเอาร้านขายซีดีเถื่อนหนังละเมิดลิขสิทธิ์ถามว่าใครมีอำนาจจับกุมใครมีอำนาจจับกุมครับคุณอย่างแรกนะการประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ตลกมากในรู้ไหมว่าถ้าเราจะขายซีดีไม่ว่าจะเป็นซีดีมือสองหรือซีดีใหม่เนี่ยเราต้องมีใบอนุญาตให้ขายแผ่นซีดีได้ใบอนุญาตขายแผ่นซีดีเออคุณจำได้ไหมที่ต่างไอ้ลพบุรีอ่ะที่แม่เอาซีดีลูกแล้วไม่มีจะกินอ่ะเอาเลยเอามาขายแล้วโดนตำรวจจับแล้วไม่มีตังจ่ายค่าปรับต้องไปติดเออต้องไปนอนคุกเนี่ยเรื่องนี้มีการถกเถียงกันว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นธรรมกับสังคมหรือเปล่าเหมือนกรณีนี้เป๊ะเลยซึ่งข้อหาการขายซีดีโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยครับเป็นพรบถึงจำไม่ได้ขอโทษทีก็ตำรวจในท้องที่จับได้เลยเปิดช่องให้ไขเต็มที่เต็มข้อเลยเต็มข้อเลยแล้วก็มาอีกข้อหาหนึ่งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์อันเนี้ยอันนี้ต้องดูละเอียดเพราะว่าเวลาเขามาจับคุณเนี่ยเขาต้องมีใบมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจต้องมาโชว์เลยนะบอกว่าเนี่ยผมรับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงจะมีสิทธิ์จับจะมีสิทธิ์เลยแล้วตำรวจที่มาเนี่ยก็ต้องเขาต้องไปแจ้งความที่โรงพักก่อนแล้วค่อยมาจับไม่ใช่อยู่ๆมาจับซึ่งหน้านะนี่มันก็มาเฟียรีดไถนี่ไม่ใช่ตำรวจเราไม่ใช่มาเฟียตำรวจเราไม่ใช่มาเฟียแม้จะมีการเรียกกัน2-3 หมื่นเพื่อให้จบเรื่องก่อนไปโรงพักก็ตาม
เห็นเขาว่านะเห็นเขาว่าก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเห็นเขาว่างั้นก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้จ่ายสวยแล้วมาจับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ไว้อย่างนึงคือประชาชนทั่วไปถ้าเกิดค้าขายอยู่แล้วอยู่ๆมีตำรวจแบบเนี้ยอย่างแรกเลยนะครับถ้ามานอกเครื่องแบบนี่ต้องทำยังไงครับคุณอย่าให้เข้าบ้านเลยนะอย่าให้เข้าร้านเลยนะเพราะว่าตำรวจมาต้องแสดงตัวจะจับคุณต้องแสดงตัวขอดูบัตรเขาก่อนขอดูบัตรขอดูอะไรถ้าไม่มีบัตรแล้วถึงมีบัตรต้องดูเลยว่าสังกัดสพ.ไหนถ้าอยู่ปากเกร็ดถ้าอยู่นนทบุรีไปจับที่ปทุมคุณว่าจับได้ไหมจับไม่ได้จับไม่ได้เป็นคนละเขตกันเป็นคนละเขตกันเขตนี้อำเภอนี้จับได้แค่ในอำเภอนี้ข้ามไปนู้นต้องใช้สพ.ในอำเภอนู้นจับต้องใช้พื้นที่จับต้องใช้ตำรวจพื้นที่จับถ้าเอาคนนอกมาจับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องดูละเอียดค่อยๆดูอย่าเพิ่งไปกลัวตั้งสติคิดก่อนเฮ้ยเอามาดูก่อนเป็นตำรวจจริงมากเฮ้ยมองหน้ามาป่ะไอ้ผู้เสียหายอ่ะมาด้วยกันไหมแล้วปุ๊บมาดูไอ้ของเราผิดอะไรบ้างถ้าผิดก็ซวยไปโดนหิ้วเลยโดนหิ้วเลยก็ต้องไปว่าที่โรงพักเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจ่ายค่าปรับแล้วมันจบเพราะมันยอมความได้เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ยอมความได้นะครับท่านผู้ชมครับมันยอมความได้แต่ว่ามันก็ต้องไปประกันตัวสู้ค่า60,000นะถ้าประกันคือถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆอย่างขายแบบเป็นล่ำเป็นสันก็มีตังค์นะแต่ถ้าเป็นเจ้าเล็กๆเอาซีดีลูกมาขายก็ติดคุกไปนอนคุกยาวก็ติดคุกไปก็คนจนก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วก็ติดคุกไปกฎหมายเป็นอย่างนี้ทำไงได้อยากจะว่าก็ต้องไปว่าทางสภาผู้แทนราษฎรที่ออกกฎหมายแบบนี้มามันช่วยไม่ได้จริงต้องมีการปรับปรุงทั้งด้านกฎหมายสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมคุณรู้เปล่าว่าต่างประเทศอ่ะที่อเมริกาในแคนาดาเขาขายซีดีมือสองได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเขาไม่ต้องขอใบอนุญาตตัวนี้คุณซื้อซีดีมาเนี่ยเห็นลงขายในeBay กันคุณเอาซีดีมือสองมาปุ๊บคุณเอามาขายต่อเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครมาจับคุณนะมีแต่ไอ้บ้าโรคจิตที่ประเทศไทยแหละเอามาจับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าตำรวจ3คนเนี้ยจะจบยังไงจบไม่ยากหรอครับจะจบยังไงจบยากจบแล้วครับสำหรับวันนี้